าดามเดียคุณวัฒนยาบุญนาคยังคงเดินหน้าตามเจตนารมณ์เดิมเมื่อวันก่อนเนี่ยโพสต์แล้วว่าเดี๋ยวจะเดินทางไปรัฐสภาเพื่อผลักดันเรื่องของร่างพรบสมรสเท่าเทียมรวมไปถึงเรื่องของอากาศสะอาดด้วยเมื่อวานมาดามเดียปรากฏตัวนะคะเจ้าตัวเน้นย้ำเลยบอกว่าให้การสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียมถึงแม้ว่าสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วมาดามเดียจะเป็นส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลแต่ก็ได้มีการลงมติให้ความเห็นชอบและมาดามเดียบอกเลยค่ะว่าเสียดายนะที่ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมไปไม่ถึงฝั่งแล้วก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ในสภาชุดนี้ชุดปัจจุบันนะคะก็เลยได้มีการเสนอกฎหมายนี้ในนามส่วนตัวนะคะให้กับส.ส.พิจารณาต่อไปเพื่อย้ำความคิดและความเคารพต่อความหลากหลายทางเพศมาดามเดียย้ำแบบนี้ค่ะว่าจะทำตามสัญญาที่ดำเนินการสิ่งที่เป็นประโยชน์ทางตรงต่อสังคมต่อไปค่ะซึ่งตัวพรบสมรสเท่าเทียมอะค่ะก็เป็นในหลักความเชื่อของตัวเดียเองแล้วก็ทีมที่ได้ร่วมทำพรบกันมานะคะอันนี้ก็เป็นในนามส่วนตัวเพราะเราเชื่อมั่นในหลักเรื่องของสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมค่ะโดยสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้กับร่างของก้าวไกลก็คงจะมีความใกล้เคียงกันและรวมถึงกับร่างของฉบับประชาชนเดี๋ยวว่าคีย์หลักที่สุดก็คือการที่เราไม่ต้องการแบ่งแยกพรบแยกร่างออกไปที่เป็นพรบคู่ชีวิตนะคะที่ยังมีพูดง่ายๆก็คือว่ายังมีความกีดกันก็คือเรื่องของความเสมอภาคเรื่องของเพศเพราะยังถือว่ายังจำกัดก็คือกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศก็จะต้องแยกออกไปใช้พรบที่เป็นคู่ชีวิตค่ะในขณะที่คู่สมรสที่เป็นชายหญิงก็คือสามารถที่จะใช้พรบสมรสได้เช่นเดิมแต่ว่าตัวเรื่องของการร่างแก้ไขเรื่องพปป.ของสมรสเท่าเทียมตรงนี้ก็จะเป็นการให้คำนิยามก็คือคู่สมรสไม่ว่าคุณจะเป็นเพศใดไม่ว่าจะเป็นชายหญิงหรือว่าผู้มีความหลากหลายทางเพศเราถือว่าทุกคนคือมนุษย์เท่ากันค่ะไม่ได้แบ่งแยกเพศมาดามเดียยังบอกด้วยนะคะเชื่อมั่นว่าร่างกฎหมายที่เป็นร่างพรบสมรสเท่าเทียมฉบับนี้เนี่ยจะประสบความสำเร็จเพราะว่ารัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญรวมถึงสังคมและโลกก็มีพัฒนาการต่อเรื่องนี้ไปเยอะเชื่อมั่นว่าจะช่วยผลักดันให้สภาให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับนี้เพื่อเป็นการทลายข้อจำกัดอคติทางเพศส่วนอีกหนึ่งฉบับที่ผลักดันเหมือนกันแล้วตอนนี้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ต้องให้ความสำคัญก็คือเรื่องของอากาศ PM 2.5 เนี่ยนะคะผลักดันเรื่องของร่างพรบอากาศสะอาดโดยคุณเดียบอกเลยว่ายื่นร่างพรบนี้ด้วยผ่านทางด้านของคุณร่มธรรมขำนุรักษ์ส.ส.พัทลุงพรรคประชาธิปัตย์เพื่อที่จะเสนอต่อสภาเพราะว่านี่เป็นนโยบายแล้วก็เป็นร่างกฎหมายที่คุณเดียได้ผลักดันเป็นหนึ่งในนโยบายกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์ด้วยตัวคุณเดียพร้อมทีมงานก็เลยร่วมกันจัดทำเพื่อเสนอต่อสภาตามขั้นตอนซึ่งเมื่อวานนี้คุณร่มธรรมก็ย้ำค่ะว่าปัญหามลพิษมลภาวะเป็นปัญหาใหม่ของประเทศไทยและเป็นปัญหาของโลกยินดีที่ได้ร่วมกับมาดามเดียเสนอร่างพรบนี้เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นจริงเป็นจังนะคะพอเจอมาดามเดียก็ต้องถามซะหน่อยฮะเพราะว่าช่วงตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตลอดสัปดาห์เราเห็นมีคนของพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นคนเก่าคนแก่คนดั้งคนเดิมลาออกจากพรรคไปอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะมากกว่า10แล้วเนี่ยแล้วมาดามเดียเองณขณะนี้ยังอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ต่อไปแล้วในอนาคตล่ะจะตัดสินใจอย่างไรปรากฏมาดามเดียบอกอย่างนี้ครับบอกว่าเรื่องของการล็อบบี้ก่อนนะที่มีลายหลุดออกมาล็อบบี้สกัดไม่ให้มาดามเดียเนี่ยลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเนี่ยมาดามเดียบอกว่าการสกัดกั้นตัวเองเชื่อว่าการกีดกันการแข่งขันของตัวเองสังคมจะรับทราบและเห็นเป็นประจักษ์แล้วว่ามีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นในการเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แต่เหตุที่เกิดขึ้นมาดามเดียย้ำเลยนะไม่ขอไปร้องเรียนใดๆเพิ่มเติมครับเพราะการเลือกหัวหน้าพรรคได้ข้อยุติแล้วแล้วก็ย้ำว่าตัวเองไม่ศรัทธาในวิถีการทำงานการเมืองในลักษณะดังกล่าวโดยเฉพาะการมีแชทหลุดออกมาการกีดกั้นสกัดกั้นทางการเมืองที่สะท้อนความไม่เป็นธรรมแล้วก็เป็นข้อกังขาถึงความสง่างามของคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เพราะฉะนั้นมาดามเดียจึงขอยุติบทบาทและกิจกรรมทางการเมืองที่ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แต่จะยังคงเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ต่อไปครับ
ซึ่งเดียคิดว่าเจตนารมณ์ตรงนี้ที่มีการตั้งใจสกัดกั้นการกีดกันการแข่งขันด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่เดียว่าวันนี้ก็คงจะได้รับทราบรับเหตุและเดียว่ามันเป็นที่ประจักษ์มากๆเลยว่ามันมีความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าในส่วนของเหตุการณ์ตรงนี้ที่เกิดขึ้นเดียเองก็คงไม่ได้มีความประสงค์ที่จะต้องไปร้องเรียนใดๆต่อเพิ่มเติมเพราะก็ถือว่าการเลือกตั้งหัวหน้าก็ได้ข้อยุติก็คือวันนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็ได้หัวหน้าพรรคคนที่9มาเรียบร้อยแล้วนะคะตัวเดียเองเดียไม่ศรัทธาในวิธีการทำการเมืองในลักษณะแบบนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการมีแชทไลน์หลุดการมีการจงใจกีดการสกัดกั้นเหล่านี้มันแสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นธรรมและมันแสดงให้เห็นถึงข้อกังขาในความสง่างามของผู้บริหารคณะชุดใหม่เพราะฉะนั้นเดียเลยประกาศขอยุติบทบาทใดๆกิจกรรมการเมืองใดๆในการที่จะขับเคลื่อนภายใต้คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ชุดนี้ค่ะทีนี้สาเหตุว่าทำไมถึงยังไม่ลาออกจากการเป็นสมาชิกทางด้านมาดามเดียบอกว่าระหว่างนี้ยังขอรอดูทิศทางการทำงานของพรรคให้ชัดเจนกว่านี้ก่อนต้องให้ความเป็นธรรมกับกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ถึงแม้จะไม่ได้ศรัทธาไม่ได้เห็นด้วยกับแนวทางการบริหารของกรรมการบริหารชุดใหม่แต่ว่าจะไม่เร่งผีผามตัดสินใจจะอดทนไม่ย่อท้อต่อการทำงานทางการเมืองแต่ถ้าเกิดอนาคตเนี่ยมีการนำพาพรรคประชาธิปัตย์ไปร่วมรัฐบาลตรงเนี้ยมาดามเบียบอกเลยจะเป็นจุดทบทวนสำคัญของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่ไม่ใช่แค่ตัวเองเท่านั้นแต่จะเป็นจุดทบทวนของสมาชิกพรรคทุกคนรวมไปถึงประชาชนที่สนับสนุนประชาธิปัตย์มาโดยตลอดเพราะเชื่อว่าประชาชนเชื่อมั่นการทำงานของพรรคประชาธิปัตย์ที่ยึดมั่นในอุดมการณ์และจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนไม่ได้แสวงหาประโยชน์และอำนาจครับพูดถึงประเด็นของมาดามเดียพาคุณผู้ชมมาฟังการให้สัมภาษณ์ของท่านนี้ค่ะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์คนปัจจุบันอย่างคุณเดชอิฐขาวทองเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับรายการของเนชั่นทีวีรายการคมชัดลึกนะคะมีหลายประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับคุณเดียที่คุณเดชอิฐพูดเอาไว้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาฟังในมุมของคุณเดชอิฐกันหน่อยคุณเดชอิฐพูดย้อนไปนะคะถึงวันที่มีการก่อนที่จะมีการเลือกหัวหน้าพรรคบอกว่าจริงๆแล้วสสทั้งหมดเนี่ยเชียร์ทั้งคุณเดียเชียร์ทั้งดร.เอตั้งแต่ตอนประชุมครั้งที่1และครั้งที่2ด้วยซ้ำแล้วก็มีที่บอกแบบนี้ด้วยนะคะว่าเคยขอผู้ใหญ่นะว่าขอให้เว้นข้อบังคับได้ไหมให้มีโอกาสได้ลงสมัครทั้ง2คนเพราะว่าทั้งมาดามเดียแล้วก็ดร.เอมีเงื่อนไขก็คือเป็นสมาชิกพรรคไม่ครบ5ปีใช่ไหมคะถ้าเกิดจะลงรับสมัครอาจจะต้องมีการเรื่องข้อยกเว้นแบบนี้คุณเดชอิฐบอกจริงๆขอแล้วนะขอให้เว้นข้อบังคับตรงนี้แล้วนะแต่ปรากฏว่าได้รับการปฏิเสธจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คนนั้นเป็นใครเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนอยากรู้แต่คุณเดชอิฐบอกว่าขอไม่เอ่ยชื่อท่านละกันแล้ววันนั้นเนี่ยคุณเดชอิฐบอกนะคะว่าเขายังสนับสนุนคุณอภิสิทธิ์ก็บอกให้น้องเนี่ยให้มีโอกาสส่วนจะแพ้ชนะก็อีกเรื่องนึงแล้วผู้ใหญ่คนนั้นก็บอกว่าไม่ได้ข้อบังคับต้องเป็นข้อบังคับคุณเดชอิฐก็อธิบายต่อว่าจากนั้นเนี่ยเหมือนเกมมันเปลี่ยนหลายเดือนพอเห็นว่าคุณอภิสิทธิ์ไม่ชนะคุณเดียจากครั้งที่1และ2เนี่ยรับปากว่าจะเป็นรองหัวหน้าพรรคแต่ครั้งที่3มาลงสมัครเป็นแคนดิเดตหัวหน้าพรรคคุณเฉลิมชัยเนี่ยเชียร์คุณเดียตั้งแต่ต้นนะแต่พอเห็นว่าไม่ผ่านก็ไม่อยากให้ไปลงเพราะว่ากลัวถูกปฏิเสธจากที่ประชุมใหญ่ลองฟังเสียงคุณเดชอิฐค่ะเขาบอกว่าไปต่อยกส.ส.ทั้งหมดเนี่ยเราเชียร์ทั้งคุณเดียทั้งคุณเอมาตั้งแต่ต้นก่อนที่ประชุมครั้งที่1ครั้งที่2ด้วยซ้ำไปนะครับเราเคยไปขอผู้ใหญ่ว่าขอยกเว้นข้อบังคับได้ไหมให้ได้มีโอกาสให้น้อง2คนเนี่ยได้มีโอกาสลงสมัครหัวหน้าพรรคแต่เราได้รับการปฏิเสธนะครับจากผู้ใหญ่เราก็เลยมาเปลี่ยนเกมผู้ใหญ่นี่ใครครับบอกเลยผู้ใหญ่ในพรรคประชาธิปัตย์นะครับ ไม่อยากเอ่ยชื่อท่านคือวันนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเขายังสนับสนุนท่านอภิสิทธิ์อยู่ผมก็บอกว่าให้น้องได้มีโอกาสนะครับส่วนแพ้ชนะอีกเรื่องนึงเขาบอกผมไม่ได้ข้อบังคับต้องเป็นข้อบังคับผู้ใหญ่ในพรรคครับไม่ได้พอหลังจากนั้นเกมมันเปลี่ยนนะครับพอหลายเดือนผมเชื่อว่าพอเห็นว่าคุณอภิสิทธิ์น่าจะไม่ชนะแน่ๆเกมเปลี่ยนก็เลยคุณเดียจากครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยรับปากกันแล้วว่ามาเป็นรองหัวหน้าพรรคนะครับพอมาครั้งที่3เนี่ยอยู่ๆคุณเดียมาสมัครเป็นคู่แข่งแคนดิเดตหัวหน้าพรรคขึ้นมาคุณเฉลิมชัยเนี่ยเชียร์คุณเดียตั้งแต่ต้นนะครับ
แต่เมื่อเห็นว่าไม่ผ่านแน่นอนก็ไม่อยากให้คุณเดียไปลงเพราะกลัวว่าคุณเดียจะถูกปฏิเสธจากที่ประชุมใหญ่ด้วยความเป็นห่วงคุณเดียนะครับนั่นคือที่มาจริงๆผมต้องคุยกับสสทั้งหมดมติสสทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะเป็นคนกลางก็ไม่มาดามเดียก็ดร.เอเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งถ้าผู้ใหญ่โอเคก็สามารถมานั่งคุยกันได้ว่าเอาใครกันแน่สองคนนี้อันนี้ในมุมของคุณเดชอิดนะเล่าเห็นภาพตั้งแต่ตอนนู้นเลยที่มีการเลือกหัวหน้าพรรคครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสสทั้งหมดประชาธิปัตย์เนี่ยเชียร์คุณเดียเชียร์ดร.เอตั้งแต่ต้นแต่พอเกมเปลี่ยนแล้วก็คุณเฉลิมชัยเองที่เชียร์คุณเดียมาตั้งแต่ต้นเนี่ยตอนแรกสนับสนุนแต่พอติดในเรื่องของข้อบังคับเนี่ยก็ไม่อยากให้คุณเดียไปลงเพราะว่ากลัวปฏิเสธจากที่ประชุมใหญ่อธิบายเหตุผลทั้งหมดเนี่ยนะคะในมุมของคุณเดชอิดค่ะ